กลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็เหลือบวกเพียงแค่ 0.08 จุดอยู่ที่ระดับ 1,378.02 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,910 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบล. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับค่ะคุณธวัชชัยได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับสวัสดีครับผมครับค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นเดือนเมษายนแล้วก็ไตรมาสที่2นะคะแนวโน้มระยะสั้นๆก่อนค่ะครับแนวโน้มระยะสั้นๆยังคงเหมือนเดิมเนาะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะค่ะนะครับแล้วก็ตลาดก็เหมือนกับรอไปเรื่อยๆตอนนี้ตลาดก็น่าจะติดลบละเรามีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาอะไรกันเยอะนะครับล่าสุดก็คือเรื่อง NVDR นะครับก็คือ NVDR นี่มันก็ออกมาชัดเจนแล้วล่ะนะครับก็แยกประเภทแล้วก็กลับไปใช้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยที่มี NVDR มาเนาะนะครับก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนนี้ก็จะทำให้ตลาดเองอาจจะเหมือนกับว่ารอดูอาการนะครับผมมองอย่างนั้นเพราะว่าทุกทีเนี่ยในแง่ของตัวเลขสถิตินะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตลาดจะมีการนิ่งๆทรงๆตัวหรือจะปรับตัวยังไงก็ว่ากันไปเหมือนกับการรอดูอาการนะสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวทแอนด์ซีไปนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะนะครับต้องตอบอย่างนี้ก่อนถึงแม้ว่าแฟกเตอร์ต่างประเทศเองเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกดดันในเรื่องราวของดอกเบี้ยบ้านเรานะครับแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านเราเองมันก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนให้มันลดลงมาแต่นักลงทุนเองก็ยังมองภาพใหญ่ซะมากกว่าว่าจะต้องรอเซนติเมนต์ตลาดให้มันดีก่อนถึงจะกลับเข้ามาได้แล้วก็การกลับเข้ามาของตลาดเองเนี่ยอาจจะมาหลังสงกรานต์ซะมากกว่านะหรืออาจจะเป็นก่อนสงกรานต์สักนิดนึงก็ได้นะครับก่อนสงกรานต์อาจจะมีความผันผวนขึ้นมาเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นวันที่10เมษายนใช่ไหมคะคุณธวัชชัยที่มีทั้งการประชุมกนง.การประชุมชุดใหญ่ของคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นช่วงนี้มันก็เราต้องถามคำถามก่อนว่าวันที่10มันจะมีคำตอบอะไรออกมาให้เราเราจะรู้ผลในวันที่10เลยไหมใช่ไหมฮะรู้ทันทีเลยหรือเปล่าเราต้องตอบเงี้ยว่ามันก็ไม่แน่นะมันไม่น่าจะรู้หรอกใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการรอไปดีกว่าค่ะนะครับนะฮะรอไปดีกว่าเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพูดบางตัวเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีอัพไซด์ที่ดีเยอะเลยอ่ะค่ะแต่มันก็ยังไม่กระตุ้นมีเดียมเดิมให้ซื้อเพราะมีเดียมเดิมก็มองว่าตลาดเองก็น่าจะทรงตัวใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องรีบซื้อมีเดียมเดิมก็ไม่ต้องรีบซื้อเลยนะรอได้ก็จะเป็นมากนี้ไปเพราะงั้นระยะช็อตเทอมจะเล่นเก็งกำไรหรือจะทำอะไรสักอย่างนี้ขึ้นมาก็ขาดแวร์ยูการซื้อขายถูกไหมขาดแวร์ยูการซื้อขายแล้วยิ่งมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกามันอาจจะทำให้มาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวกลยุทธ์หรือวิธีการเล่นวิธีการซื้อขายออกไปค่ะนะครับเพื่อรอดูตลาดค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นแรงดึงดูดที่ทำให้ฟันโฟลไหลเข้าบ้านเราด้วยใช่ไหมคะก็ฟันโฟลเองก็น่าจะเวทแอนด์ซีไปด้วยรอดูสถานการณ์เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนนะฮะคือช่วงนี้มันต้องเวทแอนด์ซีนะค่ะนะครับแต่ถ้าหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆค่ะก็อาจจะต้องก็เป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะครับค่ะภาพรวมของไตรมาสเป็นไงประเมินแล้วทาง ASL ทั้งไตรมาสเลยนะครับทั้งไตรมาส2เหรอฮะครับประเมินไตรมาส2เนี่ยสิ่งที่เราประเมินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องถามก่อนว่าเราจะรู้ไหมว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยมันจะทำได้ดีไหมถูกไหมฮะค่ะนะครับแต่ผมเชื่อว่าก่อนสงกรานต์กับหลังสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีต้นไตรมาสอาจจะดี
แต่พอกลางไตรมาสไปเนี่ยหรือถึงปลายไตรมาสเนี่ยจะไม่ดีก็จะเหมือนกับไตรมาสหนึ่งอย่างนี้ไปถูกไหมฮะโดยรวมยังย่ำอยู่แถวนี้หรอครับหาสตังค์ยากอยู่ในตลาดหุ้นยังหาตังค์ยากต่อไปคือเวลาหาสตังค์เนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าคำว่าหาสตังค์เนี่ยคือเป็นการลงทุนด้วยไหมหรือเป็นการเก็งกำไรด้วยไหมค่ะคุณจะเลือกหาสตังค์ด้วยวิธีไหนต้องตอบให้ได้ก่อนแต่ไม่ว่าจะหาสตางค์ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันก็มีผลเอฟเฟกต์กลับมาเหมือนกันเนาะใช่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยไม่อยากจะให้มองว่าเป็นการหาสตางค์ในตลาดเป็นมองตลาดว่าเป็นลักษณะของการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเท่านั้นเองมองว่ามันเป็นโอกาสจะดีกว่าเพราะว่าถ้าจะหาสตางค์จริงๆเนี่ยมันก็จะเข้าขายอะไรที่ไม่ดีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเราก็ต้องตอบว่าการลงทุนระยะสั้นหรือตอบว่าการลงทุนระยะมีเดียมเทอมลองเทอมจะดีกว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่าถ้าถามว่าเป็นระยะสั้นเล่นได้ไหมผมก็ตอบว่ายังพอเล่นได้แต่ถ้าเป็นภาพผมมีเดียมเทอมมันมีหุ้นเยอะแยะให้คุณเลือกซื้อยิ่งเป็นลองเทอมเนี่ยมันเยอะแยะเลยยังแต่ว่าคุณจะโฮไหมคุณจะโฮทนเซนติเมนต์ได้ไหมแค่นั้นเองส่วนช็อตเทอมคุณไม่ต้องไปกังวลใจเขาคนที่เล่นช็อตเทอมเขามีความไวมีภูมิคุ้มกันตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ที่เล่นกันฉาบฉวยหรือเล่นกันผันผวนขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปห่วงนักลงทุนอะไรมากมายเพราะว่านักลงทุนก็มีภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วคนที่เข้ามาเล่นต้องรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างคนที่เข้ามาซื้อขายต้องเข้าใจนะว่าคุณมีความเสี่ยงอะไรที่คุณจะเผชิญในอนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะดีถ้าเรามาคุยเรื่องความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหรือความผันผวนอะไรอันนี้ได้นะครับแต่เชื่อว่าความผันผวนของตลาดเองเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยมันความผันผวนมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะชะลอตัวนะครับชะลอตัวอย่างนี้ไปอีกก็ถ้าประเมินกันจริงๆก็ทั้งไตรมาสนะฮะโอ้โหฟังแล้วอย่าใจหายนะครับอย่าต่อแต่นะครับรายย่อยๆนักเก็งกำไรเพราะไตรมาสที่2ก็ไม่แตกต่างถ้าฟังจากคุณพระชัยนะครับอาจจะไม่แตกต่างจากไตรมาสแรกเท่าไหร่นะครับใช่ครับครับคนที่แบงก์จะประกาศผลประกอบการแล้วหลังสงกรานต์เนี่ยพอจะมีอะไรให้เข้าไปน่าสนใจบ้างไหมครับในกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหมธนาคารเองก็ผมว่าการประมาณการรายได้ต่างๆยังคงเหมือนเดิมอยู่นะยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเชิงลบมากนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกนักลงทุนก็คือคุณต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่ากำไรกับการตั้งสำรองเนี่ยการตั้งสำรองผมเน้นย้ำอีกทีนึงนะว่าการตั้งสำรองอ่ะถ้าเอากำไรมาตั้งสำรองอ่ะคุณว่ามันเป็นภาพบวกหรือภาพลบต้องเป็นความหมายให้ได้ก่อนนะในขณะที่แบงก์ต่างประเทศหลายๆแบงก์เองเนี่ยเขาก็ไม่มีการตั้งสำรองตรงนี้นะถูกไหมใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณยอมรับกันได้ไหมตลาดยอมรับกันหรือว่าเข้าใจตรงนี้ไหมสมมติว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วเขาลงมาแล้วเขาลงมาอย่างเงี้ยราคาร่วงลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีอัพไซด์ที่กว้างขึ้นเนี่ยคุณอยากจะซื้อไหมต้องถามอย่างนี้ก่อนคุณอยากจะซื้อไหมถูกไหมคุณอยากจะซื้อหรือเปล่าใช่ป่ะล่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นจังหวะซื้อค่ะเป็นจังหวะในการซื้อนี่ผมเห็นด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เพียงแค่ว่ารอเนื่องจากว่าตลาดเองเนี่ยมันเป็น asymmetry information ค่ะไม่มีความเข้าใจว่าการตั้งสำรองของธนาคารเนี่ยมาจากกำไรนะไม่ใช่มาจากการเพิ่มทุนนะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ธนาคารต้องทำอยู่แล้วตามเงื่อนไขผมก็รอจังหวะให้ธนาคาร
ประกาศแล้วมีการตั้งสำรองเพิ่มแล้วเขาร่วงลงมา mm-hmm. อันนี้เราก็ค่อยเข้าซื้อ ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยผมมองอย่างเงี้ยผมมองได้เนาะค่ะเอาละค่ะระยะสั้นๆนี้นะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นๆมองกลุ่มไหนดีคะนอกเหนือไปจากกลุ่มธนาคารที่หากรอให้ย่อตัวค่ะคือถามว่าระยะสั้นๆมองกลุ่มไหนระยะสั้นๆผมแวร์ยูการซื้อขายอย่างนี้เราไม่มองอะไรดีกว่าไหมอืมค่ะเราไม่มองอะไรดีกว่ารอดีกว่าค่ะเวทแอนด์ซีรอก่อนนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยล่าสุดก็ลงไปในแดนลบนะคะ 2.08 จุดอยู่ที่ระดับ 1,375.86 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 3,936 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 CPO นะคะลงไป25สตางค์ที่ 54.50 อันดับที่2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง34บาทอันดับที่3 KTB ลงไป10สตางค์ที่ 16.90 อันดับที่4 Delta ค่ะลงไปบาท50อยู่ที่73บาทและอันดับที่5สบายนะคะบวกขึ้นมา58สตางค์อยู่ที่4.98สตางค์ค่ะครับก็วันนี้รุ่นกันนะฮะประเดิมไตรมาสที่สองดีไม่ดีแต่ยังไงก็ตามที่แน่บวกหรือลบแคบมากวอลุ่มก็จางและช่วงนี้ก่อนสงกรานต์นะครับก็วอลุ่มก็คงจะแถวระดับ 30,000 ว่าถือว่า 40,000 ได้ก็ดีนะครับจะระดับ 30,000 ล้านจะปรับลงไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวอะไรที่จะเข้าไปกระตุ้นให้ต้องตัดสินใจเร่งซื้อขายครับค่ะก็เวทแอนด์ซีรอดูสถานการณ์กันนะคะรายวันแล้วก็ปัจจัยต่างๆด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ